วันนี้เราลงใต้ดีกว่าน้องไปที่อำเภอเบตงกันอำเภอเบตงจังหวัดยะลายังไงที่นั่นนั้นมีทะเลหมอกไอเยเวงันดังอย่างแรงเลยสวยจริงอ๋อไปชมวิวแบบ360องศากันเจ้ค่ะอย่างนี้สวยอย่างแรงใช่ไหมแล้วนี่นั้นมันมีสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในอาเซียนด้วยเจ้ในอาเซียนเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วโอ้ยไปดูภาพใกล้ๆกันได้ค่ะไปค่ะภาพสวยจังเลยอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะเราไปดูการจุดชมวิวสกายวอล์กทะเลหมอกไอเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมนะทั้งคนในพื้นที่และต่างพื้นที่เดินทางมาค่ะมาเฝ้ารอที่จะขึ้นสกายวอล์กกันจำนวนมากแล้วมาเนี่ยมาแถวยาวๆนองต้องมาตั้งแต่เช้ามืดนะใช่ค่ะแล้วพอมาถึงจุดชมวิวปุ๊บนักท่องเที่ยวก็จะได้มาสัมผัสกับทะเลหมอกที่อยู่บริเวณรอบๆแบบนี้แล้วน้องจะเห็นนี่เลยวิวนี่จะเป็นแบบพาโนรามานะค่ะสวยงามมากซึ่งจุดตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถมองจากบนสกายวอล์กเนี่ยที่ลอยอยู่บนเหนือแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตก็คือทะเลหมอกไอเยเวงเป็นยังไงเจ้ในช่วงเช้ามืดแบบนี้ทะเลหมอกเป็นยังไงคะเหมือนสว่างจริงๆอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะคะใช่ค่ะโอ้นั่นไงขึ้นแล้วเจ้เห็นไหมนอกจากจะได้สัมผัสทะเลหมอกรอบๆตัวเราได้ตลอดทั้งปีแล้วนะเจ้ยังไงอ่ะยังเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าตรู่ของวันใหม่เหมือนสักครู่นี้มีวิวทิวทัศน์ของพื้นป่าฮาลาบาลาด้วยเจ้ทะเลสาบเขื่อนบางหลางก็มีนะคะมองเห็นไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียวเลิศมากเลยสำหรับสกายวอล์กแห่งนี้นะคุณผู้ชมนะอยู่บนระดับความสูง 2,038 ฟุตจากระดับน้ำทะเลเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและเขาใช้งบประมาณในการก่อสร้าง90ล้านบาทลงทุนไปเลยตัวเลขกลมๆกลมๆเลยนะเจ้ใช่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ตรงไหนนะเจ้คะระเบียงทางเดินค่ะน้องระเบียงทางเดินหรือว่าสกายวอล์กแบบนี้นะเพราะว่ายื่นออกไปจากฐานค่ะแล้วมีความยาวรวมทั้งหมด63เมตรส่วนปลายจะเป็นระเบียงชมวิวจะเป็นพื้นกระจกใสเนี่ยนะเขาเรียกเป็นกระจกใสแทมเพลามิเนตใช่ค่ะเจ้มีความมั่นคงแข็งแรงทนทานหนา4เซนติเมตรมองทะลุลงไปถึงพื้นเบื้องล่างได้และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือนนี้ตุลาคมนี้เนี่ยแหละค่ะตั้งแต่เช้าตรู่และจนจะถึงสายๆที่ผู้ชมนะก็คือสักประมาณ 5:30 ไปจนถึงแค่ประมาณ 9:30 เท่านั้นนี่เวลาเปิดให้เข้าชมนะคะเจ้ใช่แล้วตอนนี้ก็เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูสิคนเยอะเลยนะเจ้นะและสำหรับจำนวนคนที่จะขึ้นไปบนสกายวอล์กแห่งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะแบ่งเป็นรอบนะเจ้ค่ะรอบละ 70-100 คนค่ะใช้เวลาจุดละไม่เกิน15นาทีมีประมาณ4จุดก็เวลารวมๆ1ชั่วโมงค่ะเจ้ค่ะอ๋อเหรออ่ะได้เลยคุณผู้ชมคะเบื้องต้นเราเก็บเงินไปนะคะเก็บค่าธรรมเนียมคนไทย50บาทเท่านั้นเองนักท่องเที่ยวต่างชาติใครพาเพื่อนต่างชาติไปใครพาสามีต่างชาติไปเต็มเงิน100บาทนะคะมีถุงหุ้มรองเท้าด้วยใช่ค่ะเราจะต้องมีถุงหุ้มรองเท้าใช่ไหมเนาะเพื่อป้องกันพื้นกระจกไม่ให้เป็นรอยหรอถูกต้องค่ะถุงหุ้มรองเท้านะคะถุงหุ้มเท้าเนี่ยนะคะเป็นฝีมือของคนในชุมชนที่ทําแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะคะไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นถ้าไม่สะดวกในส่วนของถุงหุ้มเท้ารองเท้าก็ถุงเท้าก็ได้อ่ะค่ะถุงเท้าบางคนใส่ไปเพราะหนาวอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ากรุงเทพตอนนี้เย็นแล้วใช่ไหมน้องใต้หรือเหนือก็จะต้องเย็นกว่าเย็นอยู่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเจ้ตอนนี้ใช่ไหมภาพมากเลยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ